าสุดนะออกหมายจับตำรวจนะหมายจับตำรวจนะหกนายที่บิ๊กโจ๊กสั่งการว่าให้ทั้งหกนายนี้เนี่ยมาอยู่ที่สภ.นครปฐมแล้วก็ไปสอบปากคำหกนายนี้นะเป็นจากทางหลวงสี่นายเป็นตำรวจจากสมุทรสาครนายหนึ่งอีกนายหนึ่งมาจากนครปฐมนี่ฮะพันตำรวจตรีเกียรติศักดิ์สุขสมจากจังหวัดสมุทรสาครนี่นะที่กระทุ่มแบนร้อยตำรวจโทนิมิตสฤทธิ์กุลสภ.เมืองนครปฐมแล้วที่เหลือนะไม่ว่าจะเป็นร้อยตำรวจโทประสานรอดผลร้อยตำรวจเอกณรงค์ศักดิ์แตงอำไพร้อยตำรวจเอกณัฐพลนาคกรแล้วก็ร้อยตำรวจตรีสรรเสริญศรีสวัสดิ์4คนนี้เนี่ยเป็นตำรวจทางหลวงทั้งสิ้นบางคนเนี่ยเหลืออายุงานราชท่านผู้ชมดูเหลืออายุงานราชการกันไม่เยอะนะปีนึงบ้าง2ปี3ปีบ้างคือใกล้จะเกษียณแล้วนะฮะแล้วก็บิ๊กโจ๊กบอกนะครับว่าบอกหลังจากสอบปากคำคนพวกนี้นะครับว่าคดีนี้ขอชมเชยชุดทำงานไล่ล่ากัน2วันจนศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหา6คนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ3ข้อหาเรียงไปตามมาตรา157การเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตร้ายแรงโทษจำคุก10ปีนะฮะมาตรา184ช่วยเหลือมิให้คนร้ายได้รับโทษและมาตรา189ช่วยเหลือซ่อนเร้นพยานหลักฐานทั้งเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดและอาวุธปืนก็บิ๊กโจ๊กบอกนะฮะเจ้าตัวให้การรับสารภาพเพียงบางส่วนแต่จะรับสารภาพหรือไม่สารภาพมันไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าศาลเชื่อในพยานหลักฐานจึงอนุมัติหมายจับเนื่องจากว่ามีการนำปืนออกมาจากมือนายหน่องแล้วเอาไปซ่อนถือว่าเป็นการช่วยเหลือนี่นะฮะแล้วก็ยังพานายหน่องกับกำนันหลบหนีเป็นพฤติกรรมชัดเจนคนที่พาหลบหนีคือใครฮะท่านผู้ชมร้อยตำรวจโทนิมิตสฤทธิ์กุลคนนี้เนี่ยมาจากสภ.เมืองนครปฐมขี่รถมอเตอร์ไซค์คุ้มกันกำนันหลังเกิดเหตุขี่ประกบข้างนี่นะขณะหลบหนีโอ้โหคิดดูแล้วกันรถกำนันหนีเนี่ยมีตำรวจขี่รถมอเตอร์ไซค์ประกบข้างคอยคุ้มกันเบื้องต้นสำนักงานตำรวจภาค7มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้แล้วนะครับในส่วนของตำรวจทางหลวงก็ต้องรอให้ต้นสังกัดพิจารณานี่แล้วก็เมื่อวานนี้มีคำสั่งจากตำรวจภูธรสมุทรสาครสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนก็คือพันตำรวจตรีเกียรติศักดิ์สุขสมนี่นะจากสภ.กระทุ่มแบนกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้วก็มีคำสั่งจากตำรวจภูธรนครปฐมให้ร้อยตำรวจโทนิมิตสฤทธิ์กุลรองสารวัตรจราจรเมืองนครปฐมนี่นะฮะให้ออกจากราชการไว้ก่อนคนนี้เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะเป็นเจ้าของปืนที่ยิงสารวัตรจนเสียชีวิตแล้วก็มีข่าวว่าเป็นคนขี่รถมอเตอร์ไซค์คุ้มกันด้วยก็ให้ออกจากราชการไว้ก่อนเหมือนกันนะฮะนี่นะร้อยตำรวจโทนิมิตสฤทธิ์กุลท่านจำไว้เลยนะฮะคนนี้แสบมากจากสภ.เมืองนครปฐมเป็นเจ้าของปืนแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์คุ้มกันรถของกำนันนกนี่นะฮะแล้วก็เรื่องนี้ก็ได้มีการสอบปากคำคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะฮะจากหลายๆส่วนอย่างนายเก่งนายเก่งเนี่ยเป็นคนงานชาวเมียนมาเป็นคนสารภาพว่าเอาปืนนั้นไปซุกซ่อนไว้ซึ่งที่สุดแล้วก็ไปค้นเจอนะเอาไปฝังดินไว้เป็น9มม.รุ่นกร็อกสีดำตอนตำรวจไปค้นเจอนี่เห็นไหมเขาเอาไปฝังไว้หลังกรงสุนัขพอชี้จุดปุ๊บแป๊บเดียวฮะขุดไปก็เจอห่อผ้าไว้แล้วด้วยห่อด้วยผ้าสีทองกับผ้าสีขาวแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกไว้ผ้าเนี่ยก็เหมือนกับผ้าที่ปูโต๊ะจีนน่ะท่านผู้ชมก็คงจะจำได้ไหมไอ้ลิปบิ้นสีทองทองเนี่ยเก่งนี่บอกว่าไงฮะเก่งบอกว่าหลังเกิดเหตุประมาณสัก10นาทีมีตำรวจคนหนึ่งส่งอาวุธปืนให้แล้วก็บอกว่าให้รอคำสั่งว่าจะให้เอาไปทำลายหรือเอาไปฝังดิน
จากนั้นผมก็เลยกลับบ้านเอาปืนใส่ไว้ในตะกร้าหน้ารถจักรยานยนต์นะตื่นเช้ามามีเพื่อนบ้านสอบถามเรื่องนี้ที่สุดแล้วเจ้าตัวก็เลยเอาปืนไปฝังดินปืนเนี่ยเก่งบอกว่ารับมาจากตำรวจคนนึงนะบอกว่าให้เอาไปทำลายหรือจะเอาไปฝังดินก็ได้ที่ดูแล้วนะโอ้โหงานนี้งามไส้เลยมีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยโอ้โหนี่แล้วก็มีอีกนะฮะทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยบอกนะครับว่าความคืบหน้าของคดีในตอนนี้เนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำนายเก่งกับนายโบ๊ททั้งสองคนให้การรับสารภาพนายเก่งเนี่ยเป็นคนเอาอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุไปซุกซ่อนไปฝังดินอย่างที่บอกส่วนนายโบ๊ทเป็นคนเอาเซิร์ฟเวอร์จากกล้องยุงวงจรปิดไปโยนทิ้งน้ำเนี่ยนะฮะทั้งคู่จะถูกแจ้งข้อหาทำลายพยานหลักฐานแล้วก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหานี้เพิ่มอีก3คนรวมทั้งหมด5คนด้วยกันวันนี้ก็ไม่มีใครไปรอดสักคนวันนี้ก็ไม่มีใครไปรอดสักคนนะครับเพราะพยานฐานมันมัดชัดเจนนะครับนะแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรที่น่าสนใจนะเหลือแต่ขยายเพิ่มเติมให้เองนอกจาก6คนนั้นแล้วมีเพิ่มอีกมั้ยครับก็เดี๋ยวจะสอบเพิ่มเติมนะฮะวันนี้ในการแจ้งข้อกล่าวหาเหมือนที่เรียนไปว่าวันนี้เราแจ้งข้อกล่าวหาในส่วน5คนที่เป็นพลเรือนเป็นลูกน้องของกำนันนกนะครับพวกแม่บ้านบ้างอะไรบ้างนะครับที่ร่วมกันทำลายพยานฐานนะครับรวมถึงเจ้าที่หลังราชทัณฑ์นะครับนะเพราะนั้นหลังนี้ไปก็จะสอบสวนขยายผลเพื่อจะแยกให้เห็นว่าตำรวจคนไหนที่ต้องดำเนินคดีบ้างนะครับนะเดี๋ยวก็จะชัดเจนครับเดี๋ยวขอเวลานิดหน่อยนะฮะครับผมท่านคะเห็นบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปที่โรงพยาบาลในห้องฉุกเฉินหลังจากที่เกิดเหตุแล้วมีการให้ข้อมูลว่าไม่ได้ไปอยู่ในที่เกิดเหตุหรือว่าไปที่โรงพยาบาลตรงนี้ได้รับแจ้งข้อมูลบ้างหรือยังคะวันนี้เราทราบหมดแล้วว่าใครไปบ้างใครไม่ไปจริงใครขับรถแล้วออกกลับบ้านไปเลยวันนี้เรามีข้อมูลหมดอยู่แล้วเดี๋ยวขอเวลา2-3วันเดี๋ยวจะแยกให้เห็นแล้วจะดำเนินคดีให้เห็นนะครับว่าใครที่อยู่ในข่ายที่ต้องดำเนินคดีใครที่เป็นคนช่วยคนเจ็บแต่ไม่ได้หมายว่าแห่ไปทั้ง10คนนะครับไม่ใช่นะครับนี่นะท่านครับตำรวจที่ออกหมายจับทั้ง6คนเมื่อสักครู่นี้นะครับตำรวจทางหลวง4คนสมุทรสาคร1คนแล้วก็นครปฐม1คนที่สุดแล้วเนี่ยทั้ง6คนถูกต้นสังกัดให้ออกจากราชการไปก่อนทั้ง6คนเลยใช่มั้ยฮะ6คนแล้วรวมทั้งทางหลวงด้วยตอนแรกมีข่าวว่าถูกออกหมายจับ6ให้ออกจากราชการ4นะผมก็ยังสงสัยตอนแรกมาก่อนเลยนะฮะร้อยตำรวจโทประสานร้อยตำรวจเอกณรงค์ศักดิ์ร้อยตำรวจเอกณัฐพลร้อยตำรวจตรีสรรเสริญ4คนเนี่ยให้ออกจากราชการด้วยนอกจากถูกหมายจับผมก็สงสัยเอ๊ะแล้วอีก2คนทำไมจึงไม่ให้ออกจากราชการเออที่สุดแล้วออกหมดนะใช่เมื่อถูกออกหมายจับแล้วเนี่ยมันก็ต้องออกจากราชการน่ะนะออกไว้ก่อนเออใช่มั้ยฮะลำบากฮะถ้าลองไปแบบแล้วทั้งหมดเนี่ย6คนเนี่ยข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันทำลายหลักฐานนะร่วมกันช่วยผู้อื่นกระทำความผิดใช่นะฮะนี่เห็นเพื่อนตำรวจถูกยิงตายนะครับในที่เกิดเหตุแล้วไม่จับกุมคนทำความผิดนอกจากไม่จับกุมแล้วนะฮะยังบางส่วนคุ้มกันผู้ต้องหาหนีด้วยใช่ไหมขับรถขนาบข้างหรือเอาหลักฐานไปทำลายใช่ไหมฮะเอาปืนไปให้กับอะไรนะในเก่งโอ้โหเอาเซิร์ฟเวอร์ไปทิ้งน้ำอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้โหกล้องวงจรปิดนะฮะเอาไปทำลายก่อนนี่บิ๊กโจ๊กบอกกู้มาได้หมดแล้วนะฮะกู้มาได้หมดแล้วถ้าพี่โจ๊กจะกรุณาให้สื่อมวลชนได้เผยแพร่ด้วยก็จะดีนะฮะจะได้รู้ว่าพฤติกรรมเป็นยังไงใช่เอามาฉายโชว์เลยแถลงข่าวโชว์เลยพี่โจ๊กถ้ากู้ได้แล้วนะฮะเอามาให้ดูเลยนะครับว่าณวันเกิดเหตุงานเลี้ยงมรณะเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะนี่นะคือผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยภาพใหญ่เนี่ยบิ๊กโจ๊กสรุปแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและพัสดีที่ร่วมกันพยานร่วมกันทำลายหลักฐานแล้วก็พาผู้ต้องหาหลบหนีกลุ่มนี้หนักแน่กลุ่มที่2อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าคุณไม่ยับยั้งเหตุการณ์แถมเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วคุณไม่มีพฤติกรรมในการที่จะไปติดตามจับกุมจับคนร้ายเลยเมินเฉยเลยไม่ทำอะไรเลยกลุ่มนี้โดนแน่ใช่และกลุ่มที่3คนที่เข้าไปร่วมงาน3กลุ่มนะที่ทั้งหมดจะต้องถูกสอบ
กลุ่มแรกหนักแน่กลุ่มที่สองก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเพราะทั้งที่คุณเห็นคุณรู้แต่คุณแบบเฉยไม่ทำอะไรเลยกลายเป็นว่านอกจากจับกลุ่มตัวการแล้วต้องมาไล่จับตำรวจใช่ไล่จับตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์คิดดูแล้วกันงามไส้จริงๆนะโอ้โหมันน่าอับอายอืมมันน่าอับอายนะฮะมันน่าอับอายไปถึงตำรวจกลุ่มนี้แน่นอนนะต้องได้รับโทษด้วยแล้วก็มันสะท้อนไปถึงตำรวจกลุ่มอื่นด้วยนะฮะตำรวจกลุ่มอื่นที่ยังคงไปพินอบพิเทาเนี่ยยังไปเกาะแข้งเกาะขานะนักการเมืองท้องถิ่นนะนักการเมืองท้องถิ่นที่สถาปนาตัวเป็นบ้านใหญ่คำว่าบ้านใหญ่เนี่ยเป็นวลีที่เราเรียกกันสำหรับคนที่เป็นนักการเมืองนะครับแล้วก็มีชื่อสกุลค่อนข้างจะยิ่งใหญ่นะครับได้รับการเลือกตั้งมาเป็นเวลาช้านานแล้วก็มีเครือข่ายใช่ไหมฮะกำนันนกเนี่ยอายุ35กำลังตั้งตัวเริ่มต้นนะสปรินต์ไปสู่การเป็นบ้านใหญ่นะครับก่อนหน้านี้เราไม่เคยรู้เลยนะว่านายคนนี้เป็นใครยังไงใช่ไหมฮะใช่นครปฐมเนี่ยเราจะนึกถึงนักการเมืองอื่นนักการเมืองอื่นใช่แล้วอยู่ๆพอมามีข่าวสารวัตรแบงค์ตายถูกยิงตายเนี่ยโอ้ก็เลยรู้ว่าโอ้โหกำนันนกนายคนนี้นายประวีณนะมีความยิ่งใหญ่ขนาดนี้อายุเพียงแค่35นะฮะแล้วเป็นผู้ใหญ่บ้านแป๊บเดียวท่านผู้ชมฮะสตาร์ทขึ้นมาเป็นกำนันเลยใช่นะฮะแล้วก็ไปสแกนดูว่าทำไมถึงมีห้องหับหรูหราขนาดนี้นะครับก็เลยไปพบว่าโอ้มีบริษัทนะอย่างน้อย2บริษัทรับงานสัมปทานของรัฐนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงนะครับมากมายนะครับได้งานจากโครงการรัฐเนี่ยนะฮะ 1,311 โครงการท่านผู้ชมคิดดูนะ 1,311 สัญญาวงเงินเนี่ยนะฮะ1,311 โครงการเนี่ยวงเงินเนี่ยเกือบ 7,000 ล้านเกือบ 7,000 ล้านนะฮะส่วนใหญ่เป็นงานก่อสร้างจากอบจ.เทศบาลอบต.ในจังหวัดนครปฐมนะฮะมีในจังหวัดนครปฐมเนี่ย1,200 สัญญาจาก 1,300 นะครับมูลค่างานรวมกันนะครับเฉพาะในจังหวัดนครปฐมนะครับ 4,700 ล้านบาทนี่ฮะฟังแล้วมันน่าโอ้โหมันน่าสยดสยองไหมฮะมันน่าสงสัยไหมฮะสุดยอดจริงๆนะครับและถ้าเกิดตรวจสอบข้อมูลการเข้าไปรับงานจากหน่วยงานรัฐของ2บริษัทนะที่นายกำนันนกได้ก่อตั้งขึ้นมานะครับโอ้โหมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น107แห่งนะครับของนครปฐมนะครับมีอบจ1แห่งเทศบาลนคร1แห่งเทศบาลเมือง5แห่งเทศบาลตำบล20อบต90ข้อมูลที่น่าสนใจคือในช่วง2ปีที่ผ่านมา2บริษัทของกำนันนกที่ถือหุ้นเข้าไปทำสัญญาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางกับอปทในจังหวัดนครปฐม40กว่าแห่งโอ้โห2ปีที่ผ่านมาเนี่ย40กว่าแห่งนะครับและถ้าเกิดไปย้อนหลังกลับไปอีกก็จะพบนะที่น่าสนใจนะที่น่าสนใจก็จะไปพบว่าบางทีเนี่ยฮะงานของกำนันนกบริษัท2บริษัทนี้ที่ได้งานจากทางองค์กรปกครองในจังหวัดนครปฐมนะครับได้แบบไม่ต้องยื่นซองประกวดเกือบ80โครงการมันเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมใช่ใช่ไม่ต้องยื่นซองประกวดด้วยไม่ต้องยื่นถ้าถึงยื่นไปก็ชนะอยู่ดีใช่ไหมใช่ผมว่าประเด็นนี้เนี่ยต้องตรวจสอบย้อนหลังไปด้วยนะว่ากระบวนการในการได้งานของกำนันนกเนี่ยมันมีใครให้การช่วยเหลือหรือเปล่าใช่เชื่อแน่ครับโอ้สองบริษัทได้รับโครงการต่างๆเนี่ยเป็นพันโครงการเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงใช่มันเป็นไปได้ยังไงโอ้โหมิหน้ามีเงินเป็นพันล้านเนี่ยใช่อายุ35โอ้โหนี่ไอ้หมอเนี่ยนะถ้าให้แผ่ขยายอิทธิพลไปเรื่อยๆเนี่ยปลายทางเนี่ยเป็นนักการเมืองระดับชาติแน่ใช่แน่นอนเชื่อเลยแล้วเป็นนักการเมืองระดับชาติแบบไต่เต้าบันไดเลือดขึ้นไปอ่ะนะอายุ35มีเงินเป็นพันล้านมีรถหรูไม่รู้กี่คันนะฮะย้อนมองตัวเราสิตอนที่เราอายุ35โอ้ยตายยังตำข้าวสารกรอกหม้ออะไรบางมื้อขนาดนั้นเลยใช่ลุงงี้ก็เดินสายไปเป็นกำนันซะแล้ว
มาเป็นทำไมผู้ประกาศใช่ไหมฮะขนาดนี้ฮะก็รอวัดฝีมือบิ๊กโจ๊กนะจะคลี่คลายคดีนี้จนนำไปสู่การยึดทรัพย์กำนันนกหรือไม่นะฮะเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับท็อปเอ็กซ์คลูซีฟพิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02 114 6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง